าวขาประกันอุบัติเหตุโรงเรียนแล้วหนีตำรวจออกหมายจับได้หลังก่อเหตุยืมรถแล้วขายส่วนหนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายกระบะที่จอดอยู่บาดเจ็บ2รายหน้าร้านหมูย่างกล้วยน้ำว้าด้านรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราดเข้าเยี่ยมนักเรียนคลองจากมอบเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าตราดและรายงานพิเศษทางรอดไม่รอดประเทศไทยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดรวบตัวสาว18มงกุฎอ้างเป็นตัวแทนประกันภัยหลายบริษัททำประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ให้กับครูนักเรียนได้เงินกว่า 200,000 บาทหายเงียบ1ปีด้านผอ.โรงเรียนบอกครูและนักเรียนต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดเหตุที่ห้องสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจโทกิติสันชนะรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้รับมอบตัวนางสาวเอื้อสุรีรุ่งรัศมีโชคหรือศรีวิไลอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่81หมู่7ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังถูกจับตามหมายจับในคดีฉ้อโกงในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจโทกิติสันกล่าวว่านางสาวเอื้อสุรีนั้นได้ถูกออกหมายจับเมื่อวันที่27มิถุนายน2556หลังมีเจ้าทุกข์ที่เป็นคณะครูและโรงเรียนบ้านคลองพร้าวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดที่แจ้งความว่านางสาวเอื้อสุรีได้ติดต่อขายประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับครูและนักเรียนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2555โดยทางโรงเรียนตกลงทำประกันกับนางสาวเอื้อสุรีโดยชำระเงินเบี้ยประกันคนละ235บาทแบ่งเป็นครู19คนนักเรียน521คนและได้มีการชำระเงินไปจำนวนทั้งสิ้น 122,435 บาทให้กับนางสาวเอื้อสุรีไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าระยะที่ผ่านมาจนหมดเวลาคุ้มครองนางสาวเอื้อสุรีไม่ยอมส่งมอบกรมธรรม์ให้กับทางโรงเรียนแม้จะมีการติดต่อสอบถามแล้วก็ตามทางโรงเรียนจึงได้เข้าดำเนินการแจ้งร้องทุกข์กับสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างให้ดำเนินการติดตามตัวนางสาวเอื้อสุรีมารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการจับกุมตัวในครั้งนี้เนื่องจากนางสาวเอื้อสุรีได้ทำการขอยืมรถยนต์จากเพื่อนไปใช้แต่กลับนำรถไปขายทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีและพบว่ามีหมายจับจากสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างคดีฉ้อโกงจึงได้ส่งตัวมาที่ตำรวจภูธรจังหวัดตราดซึ่งได้มีการบันทึกสอบสวนไว้แล้วระดับหนึ่งเสร็จแล้วจะได้มีการส่งตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไปวัยรุ่นขี่จักรยานหันหน้ามองร้านหมูกระทะเสยท้ายรถกระบะจอดริมทางบาดเจ็บ2คนเมื่อเวลาประมาณ 19:30 นวันที่2กรกฎาคม2556บริเวณหน้าร้านกล้วยน้ำว้าตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ2รายอายุประมาณ 15-18 ปีเป็นชาย1รายและหญิง1รายอยู่ในอาการจุกหน้าอกและเจ็บแขนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดขณะที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บนั้นได้รับความเสียหายเล็กน้อยเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ถูกชนท้ายสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าตนเองกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอแหลมงอบแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองได้หันไปมองหน้าร้านกล้วยน้ำว้าเมื่อหันกลับมาอีกทีก็ชนท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้านร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงชดใช้ความเสียหายกันต่อไป
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวเด็กชายนาคินสาครพร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาทขณะครูประจำชั้นเดินทางไปด้วยขอร้องญาติให้ถอนแจ้งความกรณีที่เด็กชายนาคินสาครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ได้ถูกครูประจำชั้นใช้ไม้เรียวตีจนก้นบวมช้ำเหตุเพราะไม่ส่งกันบ้านที่สั่งให้ทำนานเกือบเดือนทำให้นางสาวส้มจีนสาครผู้เป็นยายเกิดความไม่พอใจซึ่งครูประจำชั้นไม่ยอมมาพบเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับครูประจำชั้นตามที่เป็นข่าวนั้นเมื่อวานนี้นายธนชัยอุปวิรัตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดพร้อมคณะได้เดินทางไปยังบ้านของนางสาวส้มจีนพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์บุญแดงผู้อำนวยการโรงเรียนคลองจากนายจุฑาริศจันทองแท้ครูประจำชั้นที่ตีเด็กชายนาคินก็ร่วมเดินทางมาด้วยนายธนชัยได้พูดคุยกับนางสาวส้มจีนและเด็กชายนาคินด้วยความห่วงใยพร้อมบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายพร้อมกันนี้ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาทที่นางสาวเบญจวรรณอ่ำเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดฝากมาให้ด้วยด้านนายจุฑาริศเองก็ได้กล่าวขอโทษต่อนางสาวส้มจีนและขอยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปพร้อมกับได้ขอร้องให้ทางนางสาวส้มจีนถอนแจ้งความซึ่งนางสาวส้มจีนระบุว่ารับคำขอโทษแต่จะไม่ถอนแจ้งความจนกว่าทางโรงเรียนจะดำเนินการตามที่ขอร้องไปให้แล้วเสร็จและหากไม่ย้ายครูจุฑาริศออกจากพื้นที่ก็จะดำเนินการขับไล่ออกไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายวิชัยพวงภาคีสิริผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราดกล่าวว่าตอนนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอรายงานเรื่องนี้มาที่ตนเองแล้วในเบื้องต้นผู้อำนวยการได้ย้ายครูจุฑาริศไปสอนในห้องอื่นแล้วช่วยเหลือเด็กเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็นะครับท่านวิชัยพวงภาคีสิริก็ได้มอบหมายให้ผมมาดูแลเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องของคุณครูด้วยนะครับนะครับว่าตอนนี้ทำการสืบและสอบไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็ได้เร่งรัดดำเนินการนะครับแล้วก็พอมีเวลาว่างก็เลยมาเยี่ยมเด็กที่บ้านที่เด็กก็ตอนนี้ดีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็คุณครูก็มาเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนก็ไม่ได้กลัวคุณครูนะครับก็ยังสนิทสนมกันดีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรฮะทางญาติก็บอกว่าก็ให้เราดูแลคุณครูนะครับในเรื่องของการกระทำทำโทษเด็กนะครับว่าอย่าทำเกินกว่าเหตุนะครับเราก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ห้ามปรับคุณครูไปแล้วนะครับใจมากนะครับที่ได้ตีนักเรียนไปขนาดนั้นนะครับเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบนะคุณครูก็อยากให้เด็กทำการบ้านอยากให้เด็กได้ดีก็เลยมีอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยนะครับแต่ก็ได้ลงโทษได้กล่าวตักเตือนแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปนะครับความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด0395230000 Toyota ตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรายงานพิเศษทางรอดไม่รอดประเทศไทยในเวทีทางออกประเทศไทยวันนี้เนี่ยมันแค่อะไรอ่ะตัวอะไรเรียกว่าความคิดของตัวเองถูกอย่างเดียวผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่เคยฟังพุทธทาสตอนที่ท่านจะมรณภาพหลายปีท่านเรียกร้องนะครับว่าศีลธรรมไปไหนศีลธรรมจงกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนะครับถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาจะร่มเย็นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าให้แก้ยังไงถ้าคนขาดศีลธรรมสักอย่างมันก็คงแก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับให้ศีลธรรมกลับมานับโลกาจะร่มเย็นครับหุ่นไก่เกลียและนับข้อพิพาทชุมชนนะวันนี้ผมมองสองทางนะถ้าทางเร็วนะว่าอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้ความขัดแย้งถูกผมว่าเชิญแล้วไอ้ท่านเป็นประธาน
เมื่อท่านจะมอบให้ใครเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งมีทางเร็วได้ประเทศชาติเราสงบเร็วคือวิธีการไกล่เกลี่ยเราต้องเป็นอย่างนั้นตามนั้นมันคือระบบนะครับระบบมาจากไหนตรงนี้นักการเมืองเองนักการเมืองมันร่างระบบขึ้นมามันทำให้พวกเราต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำตามหนึ่งตำนานพิธาต่อขั้นก็ไม่ได้แปะขัดอีกเดือดร้อนอีกประวัติเสียอีกมันเกิดจากอะไรเกิดจากนักการเมืองซึ่งมันมาแค่3ปี4ปีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เอาคนพุกออกจากพุกมาใส่สูตรแล้วบอกเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยถูกไหมครับท่านประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่รู้ทุกยิงกันตายยังใช้เอกสิทธิ์ต่อผ่าคุ้มครองไม่ต้องติดคุกครับท่านใช่ไหมแล้วบอกข้าราชการไม่ใช่มันมาจากระบบตรงนั้นต่างหากปรากฏว่าสื่อมันหายไปคือหมายปั้นทางไปอยู่รัฐบาลแล้วเลือกทางไปอยู่รัฐบาลก็เกิดปัญหาในเรื่องของแย่งกับสื่อบ้างหรือรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในสื่อหลักในจดนะครับเรามีนิวมีเดียซึ่งหลายที่ออกมาทางด้านอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็ถูกครอบงำจากหลายนะครับวันนี้สื่อหลักกระแสสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะมันเป็นข่าวผ้าผัวถูกหลอกกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องสื่ออีกมากมายนะครับตรงไหนครับวันนี้จะมีการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับต่อไป 3G เข้ามาทั่วประเทศจะครอบงำสมาร์ทโฟนคนที่ใช้อยู่ทุกตรงนี้ก็คือปัญหาที่จะเกิดในอนาคตถามว่าถ้ามีการครอบงำทางสื่อมากขึ้นประชาชนจะรับข้อมูลกับสารอย่างไรบ้างนี่เป็นความคิดเห็นของประชาชนชาวตราดในเวทีเสวนาทางออกประเทศไทยที่วิทยาลัยเทคนิคตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้ร่วมกับหน่วยงานภาคต่างๆร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆอาทิภาคการเกษตรภาคแรงงานภาคราชการนักวิชาการนักการเมืองนักเรียนนักศึกษาองค์กรภาคประชาชนสื่อมวลชนประมาณ300คนเข้าร่วมเวทีโดยการเปิดเวทีในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะใช้เป็นแนวทางในการหาทางออกซึ่งในส่วนของจังหวัดตราดนั้นเป็นหนึ่งในการจัด108เวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยพูดจาหาทางออกประเทศไทยทั่วทั้งประเทศซึ่งจะนำสู่ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งและทางออกของประเทศไทยต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปช.เพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปช.เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปช.เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือตู้ปน.100เขตดุสิตกรุงเทพ10300